ชื่อหานรงบุญหนูครับอายุ25ปีมาสักลองลิฟต์เดอะคิงเป็นรายแรกอาชีพก็เป็นนักศึกษาแล้วก็ทำฟรีแลนซ์ไปด้วยแรงบันดาลใจที่มาสักก็คือว่าเป็นรอยสักรอยแรกในชีวิตนะครับก็คุยกับพี่อาร์ตเจ้าของร้านเดจาวูว่าพี่ผมอยากสักแต่รอยแรกผมไม่มีรอยสักไม่รู้จะสักอะไรพี่อาร์ตก็เลยแนะนำว่าสักลองลิฟต์เดอะคิงไหมฟีดแบ็กจากคนรอบข้างก็คือฟีดแบ็กที่สำคัญที่สุดก็คงจะเป็นพ่อกับแม่ครับคือพ่อก็ภูมิใจมากแม่ก็ชอบธรรมดาพ่อกับแม่จะแอนตี้เรื่องรอยสักแต่ว่าพอสักรอยนี้ไปสักว่าลองลิฟต์เดอะคิงไปพ่อกับแม่รู้สึกภูมิใจเพราะพ่อกับแม่เป็นคนรักในหลวงมากตั้งแต่เด็กจนโตแล้วเขาปลูกฝังมาพูดถึงในหลวงนะครับก็คือว่าตั้งแต่ผมเกิดมา25ปีผมก็รู้จักเห็นท่านมาตั้งแต่เด็กจนโตพ่อแม่ก็ปลูกฝังไว้ว่าให้ทดแทนบุญคุณให้สำนึกบุญคุณต่อสถาบันกษัตริย์ข้อความที่อยากฝากถึงคนทั่วไปเกี่ยวกับพระองค์นะครับก็คือว่าดูการกระทำ60ปีที่ท่านลำบากที่ท่านทำงานมาจนถึงทุกวันนี้เพื่อใครเพื่ออะไรแล้วก็ทุกคนมีความคิดพอครับที่จะรักและเทิดทูนท่านยังไงขอบคุณมากครับ